สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่หลาดริมคลองหัวไทรที่นี่หัวไทรที่นี่หลาดริมคลองหัวไทรนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่8เดือนกันยายนประจำปีพุทธศักราช2562ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีกุลนะครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายขายผักคะน้านะครับแล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นผักที่ปลอดสารพิษชัดเจนแน่นอนคอนเฟิร์มว่านักเรียนจากโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ปลูกขึ้นมาเองกับมือเพราะฉะนั้นช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าจะไปจำหน่ายที่ไหนที่หลาดเปิดท้ายวันเสาร์ที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารหรือที่หน้าโรงพยาบาลหัวไทรหรือนำไปจำหน่ายที่ไหนก็สุดแล้วแต่นะครับช่วยสนับสนุนสมาชีวะของน้องนักเรียนจากโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์นะครับซึ่งวันนี้ท่านผอ.วิภาดาขุนทองจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์เจริญนิ่มนวลอาจารย์สุจิตานิ่มนวลได้พานักเรียนมาจำหน่ายผักปลอดสารพิษณสถานที่นี่นะครับมัดละ20บาทมัดละ20บาทนะครับท่านผู้ชมครับก็ช่วยกันหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามตลาดประชารัฐท้องต้องชมเป็นไปตามตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับที่นำมาจำหน่ายหลาดริมคลองวัดไทรทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาพบกับท่านผอ.นะครับท่านผอ.อยู่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์กันสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับมาเชอร์นะครับพ่อค้าที่เป็นชาวต่างชาติน่าจะเป็นแถวไนจีเรียแถวแอฟริกาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ Where you come from country you know Cameroon โอ้โหโรเจอร์มิลล่า you know Football โอ้โห very good Cameroon เจอนักฟุตบอลตัวจริงแล้วลูกศิษย์ของ Cameroon มาแล้วเป็นตอนนี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์นะครับเชิญครับเชิญเลยครับเอาละวันนี้สัมภาษณ์แล้วอาจารย์เจริญนิ่มนวลด้วยแล้วก็ท่านผอ.เชิญครับ I'm very happy to be here at the floating market and I'm with the students and the director of my school to sell vegetables that was cultivated by the students with the help of อาจารย์จารุณอาจารย์เจริญนิ่มนวลโอ้ I'm very happy and that's all I have to sayAnd we're having a lot of customers today. Thank you. Can you speak Thai? No. Oh, สุดยอดมากๆพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก You can speak Thai, you know? I don't know how to speak Thai. I'm not fluent in Thai. Oh, I can speak English. Snake, fit. because speak English difficult.It's not difficult. How long you live in Thai? I've been in Thailand for 5 years now. Okay. ที่โอเคก็คือไม่รู้เรื่องนะอาจารย์ตอนนี้ก็รู้ฟังอ้าวให้ตั้ง Do you have a idea for the vegetable and for the student is active learning by learning and then you think about it? Okay, the cultivation of vegetables.Is to groom the students for the future. The teachers are teaching the students to cultivate vegetables. It is to help them at their own free time to do a cultivation at home. And what is the vision of the director? The vision of the director is for every student to be useful to his or herself and be used to the society and be useful to their parents. That is the vision of the school and that is the vision of the director. For them to have a good future and have a good life after school. Cultivation starts from school and in future they can do it by themselves without the help of the teachers. In the future, what do you think about the Nopakum Jasan school? It's a grow up. อาจารย์ช่วยแปลให้หน่อยครับแปลเป็นไทยเวลาเขาพูดช่วยแปลให้หน่อยครับช่วยแปลเป็นไทยให้หน่อยครับคนไทยจะได้ความรู้เขาบอกว่าเขาประทับใจที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เขารู้สึกว่า
ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็คิดว่าในหัวใจของผู้บริหารมีแต่อยากช่วยเหลือนักเรียนอยากให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เติบโตแล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีๆแล้วก็ในอนาคตคิดว่าโรงเรียนนพคุณประสันก็คงจะมีการพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ประทับใจคุณครูทุกคนที่สอนที่นี่ว่าเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะสุดยอดครับอาจารย์ช่วยเขาชมหลาดหรือว่าวิเคราะห์ในภาพรวมของหลาดเป็นกองวัดใส่หน่อยครับโอเค and do you think about thatThe fruit market today in here about something is very interesting or any else? The floating market is a very interesting place because it is made for the people to come and relax and have a good view and buy things that they need. That is all I think about the floating market. And it is my second time to come here.And it is a very interesting place. Thank you. ท่านพอช่วยแปลหน่อยครับเมื่อสักครู่เขาพูดยังไงไม่ทันได้ฟังเลย แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ดีใจที่มีตลาดสำหรับเป็นที่เป็นชุมชนที่สำหรับให้ชุมชนมาค้าขายได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นไม่ใช่เป็นธุรกิจหรือทุนนิยมนะคะ คือได้มาช่วยกันเหมือนกับว่าในสมัยแต่ก่อนตลาดประสานอะไรต่างๆที่เราสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันจับจ่ายซื้อสอยโดยการที่ให้คนในชุมชนอยู่ได้ ไม่ใช่เป็นนายทุนผู้หนึ่งผู้ใดค่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านผอ.วิภาดาขุนทองจันทร์ก็เป็นล่ำแปลให้นะครับหายากนะครับเป็นผอ.พูดภาษาอังกฤษก็เก่งด้วยนะครับบริหารก็เก่งสัมมาชีวะให้กับนักเรียนก็เก่งนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับชาวต่างชาตินะครับอยู่ประเทศแคเมรูนวอทอิสยูร์เนมDaniel hey, ชื่อ Daniel Daniel นะครับชื่ออ่านยากหน่อยลิ้นผมไม่ค่อยม้วนนะครับ Daniel ซึ่งเป็นครูต่างชาติที่ได้เลือกมาสอนที่โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์นะครับก็ถือว่าได้มาเห็นบรรยากาศได้มาเติมเต็มรสชาติชีวิตวัฒนธรรมของสังคมไทยประเทศไทยเราอยู่คนละขั้วโลกนะครับประเทศแคเมรูนเป็นนักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังก็คือโรเจอร์มิลล่านะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับผมจำได้ตอนนั้นแข่ง8ทีมสุดท้ายของรัสเซียโรเจอร์มิลล่าแก่แล้วลงครึ่งหลังก็ยิงเอาชนะรัสเซียได้นะครับฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับโรเจอร์มิลล่าไอดอลเลยนะครับเพราะว่ารู้จักดีนะครับวันนี้ไม่นึกว่าจะมีชาวต่างชาติประเทศแคเมรูนได้มีโอกาสมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไส้นะครับท่านผู้ชมครับเอาอาจารย์เจริญเนมนวลสักนิดหน่อยนะครับอาจารย์บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าลูกๆชาวนพคุณประชาสรรค์ของเรานะครับได้นำผลิตผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายก็ถือว่าวันนี้เป็นรอบของนักเรียนลูกๆม .6 นะครับม .6 เมื่อวานไปตลาดในเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็หน้าวัดพระมหาธาตุนะครับเป็นนักเรียนม .1 นะครับเป็นหนึ่งเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปวันก่อนสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นนักเรียนม .3 นะครับต้องการให้ลูกๆในทุกระดับชั้นได้ฝึกการขายนะครับด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางเรียนนพคุณประชาสรรค์นั้นได้เปิดโอกาสลูกๆได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการจำหน่ายนะครับผลิตได้ขายเป็นตรงนี้นะครับผลิตได้ขายเป็นครับผมการเจริญนิ่มนวลมากครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากจะชมเข้าไปดูในวิดีโอใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริมแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะลงในเฟซเดี๋ยวมาถึงน้องนักเรียนหน่อยวันนี้ม .6 นะครับวันนี้ม .6 เดี๋ยวถือไมค์ก่อนลูกท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผักปลอดสารพิษเหล่านี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจความตั้งใจของน้องนักเรียนจากโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์วันนี้ถึงคิวของน้องนักเรียนม.ไหนลูกม .6 ค่ะม .6 วันนี้มากี่คนคะมา4คนมา4คนนะครับแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้2คนที่เหลือก็ไปเที่ยวชมตลาดใช่มั้ยเป็นไงบ้างลูกบรรยากาศวันนี้คาดว่าจะขายหมดมั้ยเนี่ยหมดค่ะหมดนะมั่นใจนะอาทิตย์ก่อนโน้นก็ขายหมดนะเพราะฉะนั้นมั่นใจจะไม่ว่าเอาไปทานแล้วจะอร่อยปลอดสารพิษปลอดสารพิษแน่นอนค่ะลูกชื่ออะไรคะอาภัสสรอาภัสสรไม่ใช่ภัสรานะค่ะนุ่นนางสาวไทยนะครับเรียนอยู่ม .6 นะลูกนะอ้าวอีกคนหนึ่งอีกคนพูดหน่อยลูกมาแล้วก็จะได้ออกทีวีด้วยกันออก Facebook ไลฟ์สวัสดีลูกสวัสดีค่ะลูกชื่ออะไรคะนางสาวทักษรเมืองชูค่ะเป็นไงบ้างมาทำอะไรที่นี่วันนี้มาขายผักปลอดสารพิษของโรงเรียนค่ะสารพิษนะครับเหนื่อยไหมลูกปลูกเก็บตั้งแต่ผลิตแล้วก็แพ็คกิ้งนี่เหนื่อยไหมคะ
ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะถือว่าเป็นกำลังใจนะครับและเงินที่ได้เยอะแยะเลยเมื่อวานได้ตั้งโอ้โหหลายพันแล้วจะเอาไปไหนเนี่ยจะจ่ายหมดไหมเนี่ยสมทบทุนให้โรงเรียนค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องจ่ายเยอะใช่ไหมค่ะมีอะไรจะขอบคุณท่านพอวิภาดาท่านอาจารย์สุจิตาท่านอาจารย์เจริญนิ่มนวลบ้างไหมครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการชี้นำสมาชิวะครั้งนี้เชิญครับก็ขอขอบคุณผอ.คุณครูทุกคนของโรงเรียนรัฐประคุณค่ะที่คอยสนับสนุนเด็กคอยทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องนะชี้นำทางในการที่จะประกอบสมาชีวะอ้าวขอบคุณลูกค้าด้วยและลูกขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยที่อุดหนุนนะครับเอาละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผักปลอดสารพิษหน้าโรงพยาบาลตลาดหรือที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ตลาดเปิดท้ายที่นครก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไซวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไซวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองกันมากมายทีเดียวนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับก็มากันมากมายนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดของกศน.ควรชลิกวันนี้ก็มาทำขนมครกม้วนนะครับขนมครกม้วนนะครับท่านผู้ชมครับก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะครับนี่คือกรรมวิธีทำขนมครกม้วนน่ารับประทานใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมอยากกินแล้วใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมครับเห็นไหมดูแม่ค้าหน่อยยิ้มหน่อยแม่ค้าอย่าลังกาอย่ายิ้มมากหน้ากระทะนะครับแม่ค้าอย่าพูดมากหน้ากระทะนะครับเดี๋ยวมันโขกลงไปเดี๋ยวแม่ค้าเล่นนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่มาเติมเต็มสัมมาชีวะในส่วนของกศน.ควรชลิกวันนี้นะครับทำขนมครกม้วนนะครับโอ้แม่ค้าขนมครกโกหกพ่อค้าโรตี3ล้อคันไหนหรือไปกับรถเซ็กตี้สลัมมะลิกุมอัสลัมมะลิกุมไว้อยู่กับพร้อมอยู่เนาะมาจากไหนครับมาจากไหนมาในกรุงเทพฯกาตูอัสลัมมะลิกุมมะรอมตุลบะลิกะตูซายอกะเซดมะอัลลอฮ์ละกีมะคันนะซิมรีมันดอซายอนิมอซียอมะเลครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศหลาดริมคลองหัวไซนะครับก็มีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมากมายเหลือเกินนะครับมีมากมายเหลือเกินที่จะให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับวันนี้จะมีฟกซองคุณดอนนะครับนี่มองไปทางโน้นก็จะมีผู้คนที่ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วครับทยอยกันมาเรื่อยๆท่านผู้ชมที่เคารพนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดสาธิตการทอดขนมลานะครับขนมลาวานิลากรอบนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงรับปู่ย่าตายายแล้วนะครับแรม1ค่ำเดือน10นะครับผู้ทรงฤทธิ์ปล่อยคืนปีละหนนะครับยมบาลก็จะปล่อยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นขนมลาเป็นขนมที่แทนเครื่องนุ่งห่มนะครับที่ตามความเชื่อของพุทธศาสนานะครับท่านสามารถที่จะซื้อได้นะครับร้อนย่อยวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาขนมลาขนมไทยๆของเราณจุดตรงนี้เป็นปูนปั้นระบายสีปูนปั้นระบายสีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมาหลาดริมคลองหัวไซแล้วท่านสามารถพาลูกหลานนะครับพาลูกหลานมาซื้อปูนปั้นนะครับเอาไประบายสีที่บ้านหรือจะนั่งระบายสีณสถานที่นี่หลาดริมคลองหัวไซก็ได้นะครับลูกจะไม่กวนจะไม่งองแงท่านจะไปเดินซื้ออะไรก็สบายมากในขณะที่ท่านซื้อปูนปั้นให้ลูกระบายสีแล้วท่านก็ไปเที่ยวได้สบายเลยท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดร้านผัดหมี่หนูบนคนหัวไซนะครับท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะครับอย่ากระพริบตาผัดหมี่หนูบนคนหัวไซร้านนี้จะถูกเลือกไปเป็นตัวแทนของหลาดริมคลองหัวไซเพื่อที่จะไปแข่งในระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีคะแนนประเภทแต่งตัวประเภทอะไรเยอะแยะเลยนะครับประเภทภาชนะบรรจุหีพอหลายชนิดนะครับดูว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่ามั่นใจแค่ไหนแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าพกความมั่นใจ 100% ที่จะชนะเลิศนี่ครับท่านผู้ชมครับมีกับแกล้มมีเครื่องปรุงมากมายนะครับแกงก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวแกงไตปลาไว้ให้1ถุงนะครับแกงไตปลานะครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นขนมอะไรล่ะครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแม่ค้าแต่งตัวสวยมากเหมือนโซฟี่มาโซทั้ง2คนเลยนะครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดใต้สะพานนะครับซึ่งใต้สะพานตรงนี้ก็จะจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองหัวไซนะครับ
แล้วก็จุดตรงนี้ก็เป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับซึ่งคุณสาวหรือคุณสุภัทราทองเอี้ยงนะครับได้นำมาจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่ท่านได้ชมในเฟซในไลน์แล้วนะครับหลายคนสนใจอยากจะรับประทานส้มโอทับทิมสยามมาได้นะครับตั้งแต่ลูกละ50บาทลูกละ100 150 200 250นะครับท่านชมครับวันก่อนก็ซื้อไป 2-3 ลูกนะครับส่งไปให้ทางกรุงเทพชมว่าอร่อยสมราคาคุยสมยี่ห้อทับทิมสยามนี่เป็นแพ็คนะครับ50บาทก็มีแพ็คละ80บาทก็มีนะครับสำหรับปอกไว้เรียบร้อยแล้วสีส้มสีชมพูน่ารับประทานมากนะครับนี่ครับส้มโอทับทิมสยามปลูกที่บ้านไอ้สีหมู่ที่10ตำบลใจขาวอำเภอหัวไซจังหมู่ที่11นะครับท่านผู้ชมครับบ้านไอ้สีหมู่ที่11ตำบลใจขาวอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านที่จะซื้อกิ่งนะครับซื้อกิ่งเอาไปปลูกไปขยายพันธุ์นะครับกิ่งละ200บาทนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกิ่งที่สวยงามสามารถไปปลูกได้นะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่ขายดีไหมครับขายได้ไหมครับขายได้ค่ะขายได้เรื่อยๆนะครับโอเคก็ไปขายหลายสถานที่แล้วครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะซื้อไปฝากญาติพี่น้องซื้อไปรับประทานได้นะครับอร่อยรับประกันคุณภาพว่าอร่อยมากท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดบริการนวดเพื่อสุขภาพนะครับนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนะครับนวดบ่านวดคอนวดแขนครั้งละ120บาทนะครับใต้สะพานที่หลาดริมคลองวัดชัยนะครับครั้งละ120บาทนะครับให้บริการโดยผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขรับประกันคุณภาพนะครับจากศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่11โรงพยาบาลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านชมครับท่านผู้ชมครับถ้ามาหลาดริมคลองหัวไซไม่ได้มาชมการจีนมพิมพ์ทอดขนมจุจุนวันนี้ไม่มีเหรอขนมจุจุนตอนนี้ทอดไว้เยอะนะครับถ้าร้อนๆมันจะอร่อยก็หยุดไว้ก่อนนะครับวันนี้แล้วก็ขนมพิมพ์3ชิ้น20บาทชิ้นละ5บาทก็มีนะครับวันนี้ไม่พาหลานมาด้วยเหรอโอ้โหหลานติดใจเลยเดินตามดีเจตลอดเลยครับท่านชมครับมาอุดหนุนกันได้นะครับป้าใหญ่ใกล้ขนมพิมพ์ขนมจูจุนนะครับป้าใหญ่ตายสะพานนะครับท่านชมครับนี่เห็นไหมน่ารับประทานแล้วครับร้อนสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากครับท่านชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดข้าวปลอดสารพิษผู้ใหญ่จำเนียนนะครับเป็นข้าวปลอดสารพิษวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวสารครบวงจรถ้าท่านจะซื้อทางเฟซทางไลน์นะครับเป็นสินค้าโอท็อปของดีเมืองวัดไซตามโทรศัพท์ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จมูกข้าวไลเบอรี่ก็มีนะครับสำหรับชง20บาทนะครับท่านชมครับข้าวสังหยดข้าวไลเบอรี่ข้าวกล้องผสมแล้วก็ข้าวหอมหัวไซนะครับข้าวกล้องเพื่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับสินค้าท็อปของดีเมืองวัดไซที่ใต้สะพานจุดตรงนี้ก็เป็นสาวไผ่ปลาแห้งนะครับสะอาดอร่อยปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขายปลาแห้งแปรรูปแล้วนะครับจากอาหารทะเลสัตว์ทะเลนะครับเอามาตากแห้งทำเป็นเค็มก็น่ารับประทานแล้วครับมาอุดหนุนกันได้ส่วนจุดตรงนี้เป็นปลาหวานเขาเรียกปลาอะไรครับปลาทูต้มหวานน่ารับประทานนะครับปลาทูต้มหวานน่ารับประทานมากครับท่านชมครับนานๆจะได้เห็นสักครั้งนะครับสุดยอดมากๆนะครับนี่ปลาต้มหวานก็มีปลาต้มหวานเป็นปลาอะไรครับไหนลองคนให้ดูหน่อยสิครับอันนี้เป็นแกงไตปลาอ๋อแกงไตปลากระดี๋อ๋อเนี่ยสุดยอดน่าท่าทางน่าจะอร่อยนะโอ้เอาใส่ไว้ถุงนึงเดี๋ยวมาเอาครับเอาถุงนึงนะโอเคครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่จุดสาธิตขนมลาวานิลากรอบไทยนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับนี่เห็นไหมเกิดเป็นลูกพ่อค้าเกิดเป็นลูกผู้ทำขนมลาลูกโตขึ้นมาก็ทำได้เห็นไหมม้วนกลมสวยงามมากสุดยอดมากๆนะครับลูกสาวของคุณพ่อได้แล้วโอ้โหเอาไว้ลงแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นหูไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นหูสิงไหมเนี่ยลูกชื่ออะไรล่ะคะต่อมาจะต้องสืบทอดอาชีพนี้ของพ่อหรือเปล่าสุดยอดมากๆนี่คือลูกของผู้ที่ทอดขนมลานะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขายดีมากครับเพราะใกล้จะถึงบุญศาสตร์เดือน10แล้วใกล้จะถึงวันตำบลรับตายายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวยิ้มหน่อยสุดยอดมาก
ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเวียนมาบรรจบครบรอบอีกรอบหนึ่งที่จุดตรงนี้ก็เป็นจุดขายผักปลอดสารพิษของโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจที่จะซื้ออุดหนุนหรือจะเอาไปปรุงอาหารตามสถานที่ต่างๆนะครับดังภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับผักปลอดสารพิษของโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์นะครับ0757660071แล้วก็0935804395นะครับท่านผู้ชมครับก็มัดละ20บาทนะครับน้องนักเรียนก็มาจำหน่ายณสถานที่นี่นะครับอุดหนุนกันได้ที่หลาดริมคลองวัดสันครับท่านผู้ชมครับก็ได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมแวะชมสินค้าหลายร้านนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะถ่ายหมดทุกร้านก็ไม่ไหวเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับก็พาให้รู้จักกับร้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลาดริมคลองหัวใจนะครับท่านผู้ชมครับก็การไลฟ์สดครั้งนี้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับที่เยื้องๆโรงเรียนทรถ้าท่านสนใจที่จะใช้บริการนะครับจัดงานเลี้ยงขนาดย่อมไม่เกิน50คนนะครับประสานล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับร้านอาอีหรือท่านจะสั่งไปรับประทานที่บ้านนะครับใส่ถุงชุดใหญ่200บาทชุดเล็ก150บาทชุดใหญ่200บาทชุดเล็ก150บาทนะครับร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับสามารถติดต่อทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐาอัศจักรนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผู้ทำรายการที่ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดในการทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับรายงานโดยดีเจวิเชียนด้วงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT แล้วก็ดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับ